ชดำเนินครับความสนุกตื่นเต้นเร้าใจครับคู่นี้ครับมาเลยครับมาเทียสไม่รอช้าครับ1-2ทักทายไปก่อนครับบัวเขียวยังไงดีเตะจ่อยางเลยครับโอ้นี่ครับเมื่อคู่นึกว่ามาเทียสหลับครับที่ไหนได้ครับหันมาผายมืออย่างเท่เลยครับแหมแกโอ้แกรอเล่นแอคติ้งอยู่แล้วนะองตัวนะนี่นะฮะก็มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่ครับซึ่งต้องบอกว่าคู่นี้นี่หลายคนอาจจะมองว่าพร้อมกับเป็นคู่ชิงได้เลยครับแต่ว่ามาเจอกันในรอบนี้นี่ต้องบอกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับมาเทียสเองนี่จากที่หลายคนมองว่าเสียเปรียบตอนนี้ได้เปรียบทุกคนแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีความแน่นอนอยู่แล้วครับอย่างที่พิธีบอกครับทุกคะแนนตอนนี้มีความหมายครับโดยเฉพาะทางด้านของบัวเขียวครับวันนี้ชัยชนะในรูปแบบคะแนนไม่เพียงพอที่จะเข้าสู่รอบต่อไปครับเพราะตอนนี้จ่าฝูงก็คือลำน้ำมูลกับมาเทียสครับที่มี9คะแนนถ้าบัวเขียวต้องการไปต่อครับต้องชนะน็อกอย่างน้อยยกสุดท้ายให้ได้ครับน่าสนใจครับเกมการชกคู่นี้ครับไปซ้ายไปก่อนครับท่านมาเทียสครับไอเราก็นึกว่าปาดคอของบัวเขียวแน่นะครับเจอมาเทียสถ่ายมือเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาครับโอ้ดูครับหมัดเมื่อกี้รู้สึกว่ามาเทียสจะมีตำหนิแล้วนะครับหูเลื่อนมาแล้วครับโดนสะบัดแข้งไปโดนคิ้วหรือเปล่าครับเอาแล้วครับเราเดือดเลยครับแบบนี้อย่างที่บอกครับว่าเริ่มต้นเกมมามีตำหนิแล้วนะครับมาเทียสจากเกมที่อาจจะดูไม่ยากตอนนี้ไม่ง่ายแล้วนะครับบัวเขียวเองก็เห็นโอกาสแล้วนะครับยกแรกนี่จากดูที่ไม่มีอะไรครับสะบัดแข้งไปโดนคิ้วหรือเปล่าไม่รู้ครับเอาดูสิจับเข้าไปครับเจาะยางมาเทียสพยายามเน้นหมัดครับแต่วันนี้นี่บัวเขียวมีหมัดมาน่ากลัวมากครับต่อยได้แรงได้คมขณะที่มาเทียสดีฮุกซ้ายยังไว้ใจไม่ได้นะครับนี่คือการเตรียมการวางแผนมาอย่างดีครับของท่านบัวเขียวครับเจาะยางไปก่อนครับท่านมาเทียสครับแม้ว่าจะยืนห่างแต่อาวุธที่ออกนี่หนักๆแรงๆทั้งนั้นครับถีบไปก่อนครับท่านบัวเขียวเอาละครับไม่ยอมไม่เตะขาไม่จริงนะครับมาเทียสครับสับอย่างเนียนแหมอย่างที่บอกครับว่าศักดิ์ศรีของเขาครับตอนนี้จากที่หลายคนอาจจะดูถูกเขาตอนนี้บอกไม่ต้องดูถูกแล้วฉันมาในฐานะของว่าที่แชมป์หรือเปล่าไม่รู้ตัวสิครับเอาละครับ1-2แล้วเตะขาตามครับดูครับบัวเขียวเองก็ไม่ยอมจริงๆครับโอ้เกลือจิ้มเกลือแล้วครับไม่มีใครยอมใครครับดูครับฮุกซ้ายตามด้วยขวาบัวเขียวไม่สนนะครับเดินเข้าไปครับถีบนำไปก่อนครับดูครับการคอมาไหมยาวๆแบบนี้มาเทียสแหมตะวัดซ้ายบัวเขียวสักขวาขึ้นไปครับต้องบอกว่านี่คือยอดฝีมือทั้งคู่นะครับโคจรมาเจอกันครับเอาครับใจตรงกันพอดีครับเตะขวาขึ้นมาพร้อมกันถีบไปก่อนครับจะได้บัวเขียวเดินเปิดเกมมาเทียสเตะซ้ายครับแต่แผลนี่อาจจะเลื่อนนี่ไหลเข้าตาครับอาจจะอันตรายได้ครับโอ้แล้วสังเกตการป้องกันตัวของมาเทียสโอ้โหดูครับกำลังชงแล้วว่าป้องกันตัวดีครับแม่กินศอกไปก่อนทีนึงครับหัวเขียวเองต้องบอกว่ามีโอกาสครับมีโอกาสครับผ่านไป1ยกแล้วแม่สดใสครับก่อนไปชมความดูเดือดบนเวทีครับมีการเปิดเผยคะแนนทุกยกครับนี่คือยกแรกครับบัวเขียวก็แพ้ให้กับท่านมาเทียสครับ3เสียงเลยครับโอ้โหสองกลับครับมาเป็นสองกลับครับแหมลุ้นเลยทีนี้ครับลุ้นเลยครับบัวเขียวเองบอกแม่ยกแรกเตะครับตายังไม่ชนะครับมาดูยกที่2ดีกว่าครับว่าจะชนะได้หรือเปล่าครับแต่มาเทียสอย่างที่บอกครับว่ามีตำหนิตรงคิ้วขวาแล้วนะครับเอาลุยเข้าไปครับบัวเขียวคะแนนตามหลังครับกำหนดทิศทางการชกในยกนี้ต้องลุยครับอู๋ตัวมาสายมาเทียสน่ากลัวมากบัวเขียวเตะจ่อยางมาเทียสเด้งแข้งซ้ายขึ้นมาครับครับขยับครับเดินครับเดินเร็วขึ้นสถานการณ์บีบให้นั่นบัวเขียวครับเดินครับขยับเข้ามาเจอเขี่ยขาล่างต่อยหมัดครับแล้วก็เติมด้วยแข้งขวาครับบัวเขียวหมัดแล้วก็แข้งไปแล้วครับมาเทียสก็ยืนใกล้ครับโอ้โหที่บอกครับว่ายอดมวยยืนกันใกล้ๆครับแบบนี้ครับระยะแขนระยะข้างครับโอ้โหเตะซ้ายไปทีนึงครับนี่บัวเขียวบอกไม่เป็นไรฮะสำหรับท่าจะออกหรือเปล่าครับนะนี่ครับเตะซ้ายไปทีนึงครับมาเทียสก็บอกว่าอาศัยจังหวะฝีมือแล้วนะครับตอนนี้ครับดูได้เปรียบครับโอ้โหบัวเขียวมีเดินแล้วจิ้ม1-2เตะซ้ายไปแม่วางแผนวางเกมแบบนี้บัวเขียวนี่เหมือนจะปิดเกมเลยครับเล่นอาวุธทำลายล้างเลยครับหมัดอย่างเดียวเอ้าลุยเข้าไปมาเทียสมีหมุนตัวหมัดโอ้โหมา
เอาละครับหัวเขียวต้องชนะน็อกเท่านั้นแล้วครับถึงจะได้ลุ้นอยู่ต่อครับอุณหภูมิการออกอาวุธครับเน้นครับเน้นทุกลูกครับชนะบัวเขียวครับเดินต่อครับเตะเจาะยางมาเทียบเตะคืนทิ้งท้อยหมัดมาเตะขวาครับเอาครับบัวเขียวยิ้มเพื่อมาเทียบยิ้มแล้วต่อยหมัดคืนต้องบอกว่าเป็นวิธีการชกที่ทั้งคู่ชอบเหลือเกินครับแลกอาวุธกันแบบนี้มีหมัดมีแข้งมีศอกครับเราดูครับบวกกับเอิร์นกับฟันดอกโอ้โหดูครับแล้วก็ปล่อยครับแม่มาเทียสบอกอาซีแบบนี้ฉันชอบยังยิ้มได้อยู่ครับมาเทียสครับบอกไม่เป็นอะไรแก้หน้าหงายไปหน่อยเดียวครับแต่ซ้ายขึ้นมาแต่บวกเขียวมีฮุกซ้ายแล้วก็ตะวัดแข้งขวาต่อเนื่องแล้วครับพยายามจะเปิดการเปิดทางให้ตัวเองได้ออกอาวุธได้ถนัดแต่ว่ามาเทียสไม่ยอมดูครับโอ้โหโดนแล้วมีอาการเหมือนกันครับเอาครับเดินต่อครับยังยิ้มได้เหมือนกันครับบวกเขียวปล่อยมาเตะขาครับจากนั้นมาเทียสแต่สิ่งที่ต้องชื่นชมก็คือทีมงานคัดเลือดดีมากครับตอนนี้เลือดไม่ออกเลยครับเธอได้มาเทียสถูกต้องครับนักมวยคู่นี้ต้องบอกว่านักมวยอารมณ์ดีนักมวยใจดีจ่ายอาวุธกันไม่พักเลยนะครับนี่ครับต่อยขวาไปทีนึงยังไม่โดนครับบัวเขียวยังคงเดินหน้าต่อครับเดินหน้าต่อมีหมัดหน้าไปแล้วสอกซ้ายไปทีนึงครับเตะขวาตามครับแม่มาเทียสป้องกันตัวได้ครับจับแล้วหูดูครับความน่ากลัวของอาวุธแต่ละดอกที่นักมวยทั้งคู่ออกครับไทยบอกมวยไทยยุคนี้ดูไม่มันครับไม่มันตรงไหนครับเอาปากกามาวงได้เลยครับแม่มาถึงตรงนี้แล้วยังไม่หยุดออกอาวุธเลยครับนี่คือเอกลักษณ์ครับนี่คือจุดเด่นของ RWS ราชดำเนิน World Series ครับใครที่ว่ามวยไม่มันไม่ทันปั้นอย่างนี้แหละครับโอ้ยดูครับจังหวะขวาครับตีครับเอาครับโอ้มีต้องบอกว่าแม่ทั้งคู่ดีหายใจตรงไหนครับไม่ได้หยุดไม่ได้พักเลยครับเตะขวาไปทีนึงครับ1 2ครับและที่สำคัญดูสภาพร่างกายครับไม่มีหยุดไม่มีพักเลยแล้วหมดยกที่2งานไฟครับครับแม่ข้างล่างสดใสแต่ข้างบนนี่ร้อนระอุครับลุยแล้วครับเดินชนกันครับใส่อาวุธทำลายล้างแล้วครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วครับเอาครับคะแนนครับ2ต่อ1เสียงครับเป็นทางด้านโบเขียวที่ชนะคือไปบ้างครับตัวที่2ครับ10ต่อ9ครับตัวอีกคนนึงโอ้โหผู้ชนะครับไปครับเอาละครับตอนนี้ก็ยุ่งกันในยกสุดท้ายนี่แหละครับใครชนะในยกนี้ก็ชนะไฟนี้ครับเอาแล้วครับใกล้ๆกันแบบนี้มาเทียสบอกไม่พอใจครับเดินแบบนี้ครับไม่ถอยบัวเขียวเองก็ไม่ถอยเหมือนกันครับแม่ง้างหมัดไปยังไม่โดนครับมีฮุกซ้ายไปทีนึงครับไต่ขวานำไปครับมาถึงตรงนี้ยังไม่เห็นใครถอยหลังแล้วครับนี่คือเสน่ห์ครับของ RWS นะครับแม่ทั้งคู่นี่เดินใส่กันเอามาเทียบโยกเข้าไปบัวเขียวไต่ขาแล้วก็โอ้โหหมัดมาเทียบน่ากลัวเหลือเกินโอ้น่าสนใจครับว่าใครจะเป็นนี่ครับกระโดดเขาลอยเข้าไปครับแล้วดูจังหวะองค์ไหนขวางคืนครับไม่ธรรมดาเหมือนกันครับทางด้านมาเทียสครับกรรมการแยกออกมากรรมการเวทียังคงเดินเหมือนเดิมครับมาเทียสเดินรับแข้งแล้วต่อย2ทียังไม่โดนครับหัวเขียวดูครับความฉลาดของเขาความเก่าในตอนนี้ครับไม่ปะทะเหมือนยกที่2ที่ผ่านมาครับเตะแล้วจับไว้เน้นแล้วครับอย่างที่โดนทราบครับเงื่อนไขของหัวเขียวต้องชนะน็อกอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับถึงจะมีโอกาสได้ลุ้นไปต่อครับซึ่งยกนี้เป็นยกที่3ถ้าชนะน้องโยนี่จะมี4คะแนนและทำแต้มเต้า9แต้มเท่ากันหมดเลย3คนครับโอ้นี่แหละครับสิ่งที่น่าปวดหัวครับแต่ถ้าไม่อยากปวดหัวครับไปทางด้านมาเทียสครับถ้ามาเทียสชนะก็ไม่ต้องคิดมากครับแต่วันนี้โอ้โหทับสองครับไอ้ตัวนี้เลยโอ้โหแทงตกเวทีเอาแล้วบัวเขียวของเราเข้ามาแล้วนะครับไม่ธรรมดาจริงๆครับนักชกคนนี้ครับนะฮะกรรมการเวทีมาเทียสยังคงเหมือนเดิมครับยังคงเดินเขาหานะครับแต่ว่าออกอาวุธได้ไม่ได้บัวเขียวเองก็คุมเกมชัดเจนแล้วนะครับตอนนี้แม่แต่ยังตอกย้ำครับว่าถ้าไม่น็อกเนี่ยยังไงดีครับยังไงดีครับมาเทียสเองก็ไม่สนใจครับไม่ถอยครับถึงแม้ว่าการันตีเข้ารอบเนี่ยก็ทำหน้าที่ให้เต็มที่ครับโอ้โหสิ่งที่ต้องชื่นชมทั้งสองคนครับแข็งแรงอึดถึกทนดีเหลือเกินครับต่างคนต่างโดนต่างคนต่างทำได้แต่ก็ยังอยากออกอาวุธสู้กันอย่างนี้ครับเหลืออีกนาทียังไม่มีใครหยุดครับเอาครับขยับไปต่อครับค่อยๆเดินเข้าหาครับแต่นั้นโบเขียวนี่แม้ว่าจะออกมาตั้งรับแต่ก็มีจังหวะตอบโต้ตลอดครับมีวนออกก็ไม่เป็นเป้านิ่งครับบางตัวต้องบอกว่าออกอาวุธแต่ละทีแต่ละดอกนี่เจียวเหลือเกินครับโลตูฮะ1 2ของโบเขียวเองครับแหมยกนี้ต้องบอกว่าชกได้เก่าเหลือเกินครับไม่ปะทะครับสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงวางแผนนะครับนี่ฮะโอ้โหยับหน้าเข้าไปเต็มๆครับมาเทียสนี่เดินไม่มีเกียร์ถอยหลังจริงๆครับคนนี้เดินแบบเลือดขึ้นหน้าของจริงนะครับทางด้านของมาเทียสครับดูครับตอนนี้คะแนนเสมอแล้วครับ2ยกโอ้ยหมุนตัวนี้บัวเขียวทำได้ดี10วินาทีสุดท้ายครับมาเทียสขยับเดินเข้าไปบัวเขียวนี่ดูมั่นใจแล้วครับพอใจในผลงานของตัวเองครับต
ไปดูกันครับ5วินาทีสุดท้ายครับหมัดต่อยไม่โดนครับเตะก็ไม่โดนครับเรียบร้อยครับครบ5ยกครับโอ้โหHave a winner by way of split decision. Red corner. Bong Chiu Bo Bong Lin. สุดท้ายครับแข่งเอาชนะคะแนนไปได้ครับท่านบงเขียวบองอินครับแต่น่าเสียดายตรงที่3แต้มวันนี้ไม่เพียงพอครับที่ทำให้เขาเข้าสู่รอบต่อไปได้